ที่บอกไว้ช่วงที่แล้วเราจะพามาดูโจรแต่ว่าโจรเหมือนกับว่าดวงกูดดวงไม่ค่อยดีสงสัยไม่รู้ก้าวเท้าไหนออกจากบ้านคิดจะมาปล้นนี่มันก็ผิดแล้วนะฮะสงสัยจะก้าวเท้าผิดด้วยไปปล้นร้านมินิมาร์ทที่แบบว่าดูล่าเรามาอย่างดีเลยเหลือผู้หญิงคนเดียวแต่ว่าไม่ได้มีแค่ผู้หญิงคนเดียวนะคนที่อยู่รอบข้างนั้นเห็นเหตุการณ์พอดีมีพลเมืองดีอยู่ถูกต้องฮะล่าก็ไปกระทืบแทบปางตายเป็นยังไงไปดูนะฮะนี่ฮะพ่อหนุ่มคนนี้ครับเฮ้ยริอาจเป็นโจรครับเฮ้ยเอามีดมาขู่เอามีดมาเหมือนจะฟันน่ะใช่จะมาฟันเลยผู้หญิงครับปุ๊บฟับปุ๊บฟับแต่ว่าคนที่อยู่แถวนั้นเขาเห็นเหตุการณ์พอดีครับจับลากออกมาเขาเลยโอ้เข้ามาช่วยผู้หญิงได้ทันลากออกมาพี่เสื้อส้มหน้ามาพี่เสื้อส้มคนเดียวก็พอแล้วโอ้โหนี่ฮะโอ้โหมาแล้วเอามาให้โจรนั่งหรือเปล่าฮะไม่ใช่แล้วตัวโอ้โหใจเย็นน้องใจเย็นน้องใจเย็นเจนผู้พี่จัดการได้แค่นี้ก็พอแล้วโจรไม่ได้นั่งนะโจรนอนเลยนะฮะพี่มันยอมไม่ได้พี่โอ้โหมันมาป้นนะฮะผมจะเอาเก้าอี้ไปให้โจรนั่งอ่ะทำไมจะให้นั่งไม่ได้หรือว่าจะไปเอานั่งหนังกันเรื่องอะไรฮะเนี่ยนี่เรื่องจริงนะเออนี่เรื่องจริงครับพูดถึงนะบางที่นะไม่ใช่เรื่องเราเดี๋ยวคนชอบคิดอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเราอย่าเข้าไปยุ่งเดี๋ยวเจ็บตัวเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวซวยอะไรเงี้ยนี่แต่ดูคนที่นี่เห็นไหมเขาช่วยกันโอ้โหนี่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วดูผลที่ออกมานะครับครับช่วยชีวิตของพี่ผู้หญิงเจ้าของร้านคนนี้ไปได้นี่พี่ผู้หญิงก็รีบโทรหาตำรวจเลยนะฮะครับครับเออนะโอ้ดูสิครับนี่เก้าอี้แดงหนุ่มเก้าอี้แดงโอ้โหนี่ก็ถือว่าโชคดีของผู้หญิงคนนี้มากแล้วก็รวมถึงร้านมินิมาร์ทด้วยนะฮะเออใครที่เปิดร้านนี้การติดกล้องวงจรปิดไว้ก็ถือว่าช่วยได้เป็นอย่างดีเหมือนกันนะฮะใช่เป็นมิตรกับคนแถวบ้านอ่ะดีที่สุดเออถูกต้องครับนะถ้าเกิดว่าเจ๊คนนี้เกิดเที่ยวไงเกิดแบบว่าขายของแพงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครมาช่วยหรอกถูกต้องแสดงว่าเจ๊นี่ก็ถือว่าเป็นคนดีคนนึงถูกต้องฟังไว้นะทำตัวดีๆไว้ใช่ใช่ใช่ทำตัวดีไว้ดีมย้ายข้างเลยทีเดียวย้ายข้างเลยคุณนี่โอ้โหไวไวเรื่องแบบนี้ไวเหมือนชื่อตลอดเลยนะฮะอ่ะภัยต่อไปครับกลับมาที่บ้านเรากันบ้างครับเก้าอี้พลาสติกนะฮะใช้เก้าอี้เหมือนคลิปเลยนะแบบเมื่อกี้ไหมแบบเมื่อกี้ไหมแต่อันนี้ไม่มีพนักพิงเป็นเก้าอี้แบบ4ขาตัวเดียวบ้านคุณมีไหมมีบ้านมีไม่มีครับไอ้เก้าอี้น้อยๆที่ไหนมาเนี่ยปกติเก้าอี้แบบไม้สักนั้นเลยโอ้นี่เป็นคนที่ไหนเนี่ยเป็นคนเลยป่ะอ๋อคนจังหวัดเลยเหรอครับเออถึงว่าไม่ใช่ใช่ไหมหน้าไม่เหมือนคนเลยเนี่ยเป็นคนขอนแก่นเตรียมมาเตรียมมาดีดีมากทำไมเป็นคนขอนแก่นไม่เห็นเหมือนคนเลยหน้าไม่เหมือนคนเลยทีมงานขอเก้าอี้พลาสติกนะครับจะเอามาให้ผมนั่งเออเอามาให้นั่งฟาดเออเอาที่จะเอามาให้ดูวันนี้ครับปรากฏว่าถ้าเกิดว่าใครมีคนเฒ่าคนแก่อยู่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่นะครับต้องระวังเคสนี้เนี่ยเหยียบขึ้นไปนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามันพลาดหล่นลงมากระดูกซี่โครงหักนะฮะครับเออแล้วก็พักนี่ยาวเลยหลายเดือนเลยนะครับไปดูเหตุการณ์นี้กันนะครับนี่นะครับโอ้โหนี่ดูผู้หญิงท่านนี้นะฮะเขาบอกว่าเป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนสตรีวิทย์2อายุ55ปีครับปีนขึ้นไปหยิบของแต่เดี๋ยวคุณสังเกตดูตอนเขาลงมาเก้าอี้พลาสติกเนี่ยมันไม่แข็งแรงนะฮะตอนจังหวะที่ลงนะฮะนี่แหละเฮ้ยแล้วเก้าอี้มันทะลุครับผมครับคือบางทีเก้าอี้เนี่ยเราไปวางตากแดดอะไรอยู่ข้างนอกบ้านเนี่ยมันกรอบครับโอ้โหหล่นลงมานะครับเธอบอกว่าโอ้โหเห็นแล้วเสียวแทนนะฮะสะโพกหักเข่าแตกทั้งสองข้างนะครับต้องตัดเนื้อหน้าขาเนี่ยมาตกแต่งสะโพกนะครับโหดไหมโหดร้ายนะแล้วก็ต้องให้คนที่บ้านเนี่ยดูแลนะครับแล้วก็เป็นคุณครูอยู่เนี่ยก็ต้องมันก็ลาออกมาเลยอ่ะนะฮะมาพักฟื้นอยู่ที่บ้านนะครับเออนะเขาบอกทำอะไรเหมือนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มาไปอีก6เดือนแล้วฮะมาเดินเข้าห้องน้ำอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้แต่ลำบากนะอันเดียวโดยเฉพาะผู้สูงอายุต่างๆนะครับเวลาจะหยิบจับของอะไรเนี่ยต้องระมัดระวังดีๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยรักษาตัวหรือว่ารีคอเวอรี่นานใช้เวลานานเลยนะครับกระดูกอะไรมันจะติดใช่แล้วเนี่ยหกเดือนไม่เหมือนวัยรุ่นแล้วมันไม่เหมือนกับเด็กๆใช่ไหมฮะบางครั้งเขายังรู้สึกว่าเขากระชุ่มกระชวยอยู่เก็บของวางของบางคนไปวิ่งไปเดินต่างๆนะครับปรากฏว่าเจ็บขามาตัวเนี้ยสำคัญเลยเอามาฝากเจ็บผมเจ็บขามาพักยาวเลยพอเดินไม่ได้บางคนเป็นแผลกดทับนี่คือถ้าติดเชื้ออะไรต่างๆเนี่ยไปถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะฮะมันรุนแรงขนาดนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะในผู้สูงอายุต่างๆก็ระวังไว้นะครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่อยากอยู่แล้วในชีวิตนี้ไม่จริงๆมันอันตรายจริงๆบ้านผมมีคนแก่ไงเราก็เลยรู้แล้วก็แล้วก็ฝากเตือนให้ใส่ใจคนที่เป็นผู้สูงอายุหน่อยแล้วกันนะครับบางทีเก้าอี้ไม่ใช่เก้าอี้พลาสติกอ่ะแต่ว่าบางทีมันพลิกคว่ำหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีเป็นเก้าอี้เล็กๆอย่างเงี้ยผมก็เคยเหยียบขึ้นไปเพื่อจะไปเช็ดกระจกแล้วก็
พลิกหักเหมือนกันเออแต่ดีไม่เป็นอะไรมากผมถึงบอกไงเก้าอี้ไม้ของบ้านผมแบบต่างเล็กๆอ่ะอย่างนั้นอ่ะยังปลอดภัยกว่าอีกนะฮะเพราะว่าความแน่นหนาหรือเนื้อไม้มันแข็งกว่าแต่ไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนนะครับบางคนน้ำหนักมากๆเนี่ยไม้ก็เอาไม่อยู่จริงๆนะก็เอามาเป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะฮะใช่นะครับในช่วงฮีโร่หัวใจเพชรวันนี้นะครับพาไปดูเกี่ยวกับเรื่องโจรอยู่เหมือนกันนะครับเป็นโจรที่เวลาเขาไปปล้นเนี่ยปรากฏว่าเจอฮีโร่พลเมืองดีของเราแต่พลเมืองดีแบบนี้เนี่ยถือว่าดุเหมือนกันนะเป้าหมายมีไว้พุ่งชนฮะขับรถชนโจรเลยต้องมีบ้างต้องมีอยู่อย่างนี้บ้างพวกโจรได้กลัวขับรถชนโจรเลยปรากฏว่าโจรไปกัน2คนคนหนึ่งวิ่งหนีคนหนึ่งโดนชนเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันครับโจรมากัน2คนนะครับสังเกตพี่เสื้อขาวดีๆระหว่างเดินออกมาเนี่ยฮะเดินออกมาปั๊บโจร2คนลงจากมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็กระชากครับโอ้โหก็พี่เสื้อขาวก็กลัวเอาทรัพย์สินไปทันใดนั้นปุ๊บฮีโร่ของเราขับชนเลยครับโอ้โหอีกคนนึงวิ่งหนีไปนะฮะอีกคนนึงค้างอยู่ข้างล่างเนี่ยครับทันใดนั้นเขาไม่รู้จักกันใช่ไหมไม่รู้จักกันฮะเนี่ยเนี่ยเขาวิ่งกลับมาแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะโอ้ผู้เสียหายวิ่งกลับมาแล้วครับรถสีส้มคันนี้เนี่ยกระทืบซ้ำเลยอันนี้มาเลยนะพี่ตอนแรกเมื่อกี้วิ่งหนีนึกว่าเป็นพวกกันโอ้เนี่ยคนก็เข้ามารุมเลยนะครับสุดท้ายก็มีรายงานว่าชายคนที่ลงมาช่วยกระทืบโจร นี่แหละนะฮะก็จับคนร้ายเนี่ยส่งตำรวจในที่สุดปั้งเข้าไปเนี่ยครับเหมือนโจรคนนี้เหมือนเขาติดคาอยู่ที่รถก็เลยไปไหนไม่ได้ถูกทับอยู่ด้วยนะโอ้โหทิ้งเพื่อนเลยนะฮะเพื่อนปล้นหาง่ายเพื่อนรอหายากนะครับเหมือนเดิมนะฮะมาฝากกันหลายเคสที่เรานำมาวันนี้นะครับก็เป็นลักษณะมีน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือกันนะฮะป้องกันภัยได้เหมือนกันเตือนไว้เลยเรื่องของอากาศร้อนใจเนี่ยอย่าไปร้อนตามอากาศนิดๆหน่อยๆก็ถ้ายอมกันได้ก็ยอมกันไปแล้วกันนะแล้วก็เรื่องของอาชญากรรมต่างๆนะครับแม้ว่าคุณจะเป็นเพื่อนกันแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะรอคุณนะครับยังคุณน่ะต้องจำไว้เลยยิ่งพวกเนี่ยคุณทั้งหลายเนี่ยคุณเนี่ยเพื่อนมาก่อนเสมอครับนัดมาอัดรายการตอน10โมงโอ้โหนี่มาเที่ยงครับเพื่อนมาก่อนเสมอเป็นคนเที่ยงธรรมนี่เองคนดีนะครับเป็นคนเที่ยงธรรมนะเอาเวลาครับพรุ่งนี้จะมีภัยอะไรมาฝากกันขอให้ติดตามกันนะครับวันนี้เรา3หนุ่มลาไปก่อนนะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ